วัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาววิสาวาจโปะค่ะหรือเรียกสั้นๆนะคะว่าครูสาค่ะรับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการ Basic English Golf Norm เพื่อปักหงชัยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับการใช้ tense ค่ะอย่างง่ายค่ะในการสร้างประโยคความเดียวนะคะโดยใช้ future simple tense โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ค่ะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตเช่น I will read a book tomorrow ฉันจะอ่านหนังสือในวันพรุ่งนี้เมื่อตัดสินใจพูดโดยไม่ได้วางแผนเช่น I think I will buy a new t-shirt next week เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแน่นอน Your ice cream is going to melt in a minute ไอศกรีมของคุณกำลังจะละลายในไม่ช้าวิธีการสร้างประโยค Future Simple Tense โครงสร้างประโยคบอกเล่าประกอบด้วย subject บวก will หรือ shall ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่น They will go to the movie tonight พวกเขาจะไปดูหนังคืนนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธประกอบด้วย subject บวก will หรือ shall บวก not ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่น He will not go to the movie tonight เขาไม่ได้ไปดูหนังคืนนี้โครงสร้างประโยคคำถามโดยใช้ will หรือ shall ขึ้นต้นตามด้วย subject ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งยกตัวอย่างคำถามเช่น Will they go to the party tonight พวกเขาจะไปปาร์ตี้คืนนี้หรือไม่นะโครงสร้างประโยคคำถามแบบใช้ WH ประกอบด้วย Who, What, Where, When, Why รวมถึง How บวกด้วย Will หรือ Shall ตามด้วย Subject ตามด้วย Verb ช่องที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่น What will you do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไรเป็นยังไงกันบ้างคะกับการสร้างประโยคความเดียวโดยใช้ FutureSimple tense นะคะแบบง่ายๆค่ะหวังว่านะคะนักเรียนครูจะเข้าใจนะคะไม่มากก็น้อยค่ะแต่ครูสามารถใจค่ะว่านักเรียนนะคะชมคลิปนี้นะคะจะสามารถนำประโยคไปใช้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องจบลงไปแล้วค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ